ทันในความคิดเห็นในความคิดรู้ในอารมณ์ในปัจจุบันรู้อารมณ์รู้ความคิดแล้วก็วางลงรู้อารมณ์ก็วางอารมณ์รู้ในความคิดนึกก็ละก็วางไม่ไปปรุงแต่งไม่ต้องวิตกวิจารสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรามีความเข้าใจอยู่กับอารมณ์ธรรมในปัจจุบันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นอยู่ในปัจจุบันกายในปัจจุบันเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาที่เกิดจากอารมณ์ความนึกคิดก็ให้เรารู้รู้แล้วก็วางลงทำใจว่างๆทำใจเฉยๆสติมีกำลังสติจดจ่อจับจ้องอยู่กับสิ่งต่างๆในกายของเราอะไรเกิดขึ้นก็มีสติเป็นตัวรู้สติเป็นตัวรู้เป็นตัวพิจารณาเมื่อเราเริ่มทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเรามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรดับไปความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้สติของเราเป็นตัวรู้ตัวพิจารณาองค์แห่งตัวรู้มีสติเป็นตัวรู้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆไม่ว่าจะส่งไปทางใดก็ให้กลับมาอยู่ที่กายของเราให้เรารู้กายของเราในปัจจุบันมีความรู้ความเห็นอยู่กับปัจจุบันเป็นอย่างไรก็รู้เกิดอะไรขึ้นก็รู้พยายามตั้งใจพยายามข่มใจของเราสติรู้กายอยู่ตลอดเวลาอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบก็แค่กำหนดรู้แล้วก็วางเสียงก็สัตวะเสียงกลิ่นก็สัตวะกลิ่นสัมผัสร้อนสัมผัสเย็นรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละพยายามเท่าทันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะภาวนาเราจะกำหนดรู้อย่างไรเราเคยทำประพฤติปฏิบัติอย่างไรจนกายวาจาใจของเราเกิดความสงบเราก็ทำไปถ้าเราทำแล้วไม่สงบก็ให้เราพิจารณาตามหลักอานาปานสติรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติหายใจเข้าออกเป็นธรรมดาเป็นปกติของเราเห็นลมเข้าจากปลายจมูก
ผ่านลำคอทรวงอกจนถึงช่องท้องเห็นลมหายใจออกย้อนขึ้นมาจากช่องท้องทรวงอกลำคอจนออกไปจากปลายจมูกของเราเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออกสติเป็นตัวรู้รู้ในสภาวะลมเข้าออกรู้ในความเคลื่อนไหวของลมอาการกายที่เป็นธรรมชาติของคนปกติมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกสติดูรู้อยู่ตลอดเวลาหายใจแรงก็รู้หายใจค่อยก็รู้หายใจยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้กำหนดรู้ในธรรมชาติของลมหายใจเข้าออกของเราความคิดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาทำใจว่างๆทำใจเฉยๆตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆให้เราทำความเข้าใจกับสภาวะความคิดนึกของเราสติรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมที่ไหลเข้าไปจากปลายจมูกรู้ลมไหลลงผ่านลำคอหลอดลมทรงอกจนไปถึงช่องท้องลมเคลื่อนออกมาจากช่องท้องหน้าอกหลอดลมลำคอแล้วก็ออกที่ปลายจมูกคิดอะไรก็ดึงมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าหายใจออกให้เราตามลมหายใจไม่ต้องไปนำลมหายใจให้ตามลมหายใจเข้าไปสติจะเห็นรู้ในลมเข้าสติจะรู้ในลมออกจะเห็นลมเข้าออกชัดขึ้นละเอียดขึ้นยิ่งเรามีสติมากจะมีความรู้ความเห็นมากขึ้นถ้าใจมันยังเผลอความคิดนึกมันยังแลบออกไปเราก็บริกรรมภาวนาตามลมหายใจเข้าออกของเราพอลมหายใจเข้าสมบูรณ์เราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอลมหายใจออกเสร็จเรียบร้อยเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมหายใจของเราพุทโธกำกับรู้ลมหายใจเข้าออกของเรา
บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเพลิดเพลินกับมันให้มีสติรู้ในลมหายใจเข้าออกอย่าเพลินไปกับลมหายใจเข้าออกพยายามตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องลืมตามามองอะไรหลับตาแต่เห็นตัวของเราหลับตาแต่รู้ในอิริยาบถของเรารู้เพราะเรามีตัวรู้ก็คือสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคนหายใจยาวก็พุทโธยาวคนหายใจสั้นก็พุทโธสั้นให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติเราแค่บริกรรมภาวนากำกับตามไปถ้าใครเผลอสติส่งจิตไปนอกกายขณะบริกรรมภาวนาไปสักพักจิตมันเผลอจิตมันเพลินมีความเพลิดเพลินอยู่กับปัจจุบันเผลอส่งไปนอกกายของเราถ้าเรารู้เราก็ดึงกลับมาไว้ที่กายของเราเผลอไปแล้วลองพิจารณาดูอะไรทำให้เรานั้นเผลอสติไปความเพลิดเพลินอย่างไรทำให้เรานั้นส่งจิตออกไปนอกกายของเราก็ให้เรานั้นลองพิจารณาดูอะไรที่มันมีผลเกิดขึ้นก็เพราะมีเหตุให้มันเกิดขึ้นมานั่นเองเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเราก็ต้องดับที่เหตุก็พยายามตั้งใจทำไปเรื่อยโทพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปก็พิจารณาไปอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้คิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรมีเวทนามากน้อยอย่างไรก็กำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยเฉยไม่ต้องไปสนใจแค่เราพิจารณาดูพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสงบอย่างมีสติมีสติรู้อยู่ตลอดเวลา
เมื่อเราบริกรรมภาวนาไปก็จะหลงลืมกายของเราเราพุทโธไปเรื่อยๆสติก็ต้องรู้กายของเราถ้าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นความรู้สึกยินดีพอใจในสิ่งต่างๆมีความห่วงหาอาทรความรู้สึกเหล่านี้ก็ให้เราพิจารณาดูนั่งไปจิตปรุงแต่งขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้จิตของเราปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้เราระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานึกถึงรู้ในความคิดมองเข้าไปในความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาสติรู้ในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะก็ดีความพยาบาทก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสที่หลอกล่อให้เรานั้นคลายจากการประพฤติปฏิบัติก็ให้เราพิจารณาดูกามฉันทะเกิดขึ้นลองพิจารณาให้เห็นในอสุภกรรมฐานความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมขนเล็บฟันหนังที่เราบวชมาพระอุปัชฌาย์ให้มาเราก็พิจารณาไปความสวยงามที่มีอยู่ในปัจจุบันจนเราเกิดความลุ่มหลงเกิดความคิดความเห็นต่างๆเมื่อมันเสื่อมสลายไปความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นอย่างไรความพยาบาทที่มันเกิดขึ้นเกิดจากความโกรธเราลองให้ความเมตตาอยู่เหนือความโกรธของเราอะไรมันเกิดขึ้นก็มองเป็นธรรมดาอะไรมันเกิดขึ้นก็มองให้เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติรู้จักการเจริญเมตตารู้จักการอโหสิกรรมความพยาบาทก็จะคลายลงจิตก็บางลงเบาลงในที่สุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราประกอบในการบริกรรมภาวนาเห็นในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนผมที่สวยเล็บที่งามฟันที่ขาวสะอาดเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปสิ่งเหล่านี้ก็เสื่อมเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้เรามีความแก่ความเจ็บความพัดพรากและความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าเราไม่มีทางหนีพ้นฟันที่หลุดผมที่ร่วงหนังที่เหี่ยวย่นขนที่หลุดไปจากกายของเราหรือแม้แต่เล็บที่มีความสกปรกจนต้องตัดทิ้งเมื่อหลุดจากกายของเราไปแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะมีความเข้าใจจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางในสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันความรักความโลภความหลงความโกรธความพยาบาท
ก็จะค่อยๆคลายไปไม่มีใครสามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ความเมื่อยล้าอ่อนล้าจากการประพฤติปฏิบัติก็อาจทำให้เรานั้นเผลอสติไปได้หลับไปได้คลายจากการประพฤติปฏิบัติไปได้ก็ให้เราพิจารณาความเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตึงไปเข้มงวดไปจิตมันก็เกิดความอ่อนล้าปฏิบัติน้อยไปปฏิบัติไม่เต็มกำลังจิตมันก็เกิดความหลงเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติก็ต้องรู้จักความพอดีพอดีของกายของวาจาใจของเราทีนะมิทะก็จะไม่มารบกวนนั่งก็เกิดความสงบเจริญกรรมฐานก็เกิดความรู้ความเห็นมีความเข้าหน้าในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะยกอัตธรรมข้อใดมาพิจารณาในขณะที่เรากำลังทำกรรมฐานเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเรายกอสุภะขึ้นมาพิจารณามรณานุสติมาพิจารณาพุทธานุสติสังขานุสติจาคานุสติอะไรก็ตามที่เรายกมาเป็นกรรมฐานในการพิจารณาอัตธรรมสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสงบความเข้าใจเราก็ต้องมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านจิตมันก็จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาส่งไปนอกกายนอกใจของเราจนเราเพลิดเพลินกับความนึกคิดต่างๆที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเพลินไปกับความฟุ้งซ่านจนสุดท้ายเราก็เผลอสติไปเราก็ขาดสติเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทำเท่าไหร่ก็ไม่สงบเพราะเราไม่รู้จักควบคุมความนึกคิดของเราปล่อยให้จิตมันฟุ้งซ่านสติไม่มีกำลังสติจึงต้องมีกำลังเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้พิจารณาพยายามตั้งใจอดทนให้มากขึ้นทำความเพียรให้มากขึ้นเราก็จะมีความเข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตก็เป็นสมาธิจิตก็เกิดความเข้าใจมองโลกตามความเป็นจริงได้ถ้าเราเพียรมากเราก็ได้มากอดทนได้มากเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติมีความก้าวหน้าได้มากมีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็ต้องพยายามข่มใจเอาไว้เราตามใจอยู่ตลอดเวลากายก็ตามใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเราลองเอาสติเป็นเขื่อนกั้นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอยากก็เฉยมันไม่อยากก็เฉยหรือมันอยู่เฉยๆเราก็เฉยอยู่กับมันการประพฤติปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจในจริตนิสัยของตัวเราเองเราเป็นคนโมหะจริต
เราเป็นคนผู้มีโลภจริตหรือเรามีโทสะจริตเป็นที่ตั้งเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในจริตนิสัยของตัวเราเองหรือเราเป็นคนวิตกจริตเราเป็นคนมีศรัทธาจริตเราก็ต้องพยายามเราอาจจะมีจริตหลายอย่างอยู่ในตัวของเราเราก็ต้องทำกรรมฐานให้ถูกให้เป็นไปตามจริตนิสัยของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะหนุนจะส่งให้เราเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีพุทธจริตเป็นผู้มีปัญญามีความเลื่อมใสศรัทธาเราก็ต้องส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งสติดีๆรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบริกรรมภาวนาให้สม่ำเสมอตามลมหายใจเข้าออกของเรารู้ในความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมารู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยอะไรมากระทบก็แค่กำหนดรู้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรลักษณะใดมีผลอย่างไรรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางอยู่กับตัวของเราทำความเข้าใจกับตัวของเราทำความเข้าใจในสภาวะธรรมในความรู้สึกนึกคิดในจิตของเราจิตเป็นอย่างไรก็รู้อารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรก็รู้รู้ด้วยสติสัมปชัญญะที่มีกำลังพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทเสียงที่มากระทบเราไม่ชอบใจก็รู้เสียงที่มากระทบเรายินดีพอใจก็แค่กำหนดรู้เวทนาที่เกิดขึ้นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาก็ดีที่มันเกิดขึ้นก็แค่กำหนดรู้อยู่ในสภาวะปัจจุบันกายเห็นกายรู้กายอยู่ในปัจจุบันใจเห็นใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็อยู่กับปัจจุบันสติรู้อยู่ตลอดเวลาสติเหมือนกระจกบานใหญ่ที่เห็นกายเข้าไปข้างในเห็นใจลึกลงไปคิดนึกอะไรก็รู้กายรู้สึกอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็รู้สติกำหนดรู้ลมหายใจรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบเสียงก็สัตว์แต่ว่าสัมผัสร้อนสัมผัสเย็นสัมผัสเฉยก็กำหนดรู้กลิ่นที่มากระทบก็กำหนดรู้ให้สติอยู่ที่ตัวของเราตาหูจมูกลิ้นกายเราก็กำหนดรู้ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็กำหนดรู้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติวันคืนที่มันล่วงไปล่วงไปก็จะเกิดปัญญาขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติวันเวลาที่ผ่านไปมันก็จะกลืนกินตัวของเราพาเราไปตามกระแสตกสู่อบายในที่สุดเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราลงมือในการประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ทวนกระแสโลกสร้างกระแสธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวของเราธรรมเป็นปัญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติทำให้เรามองโลกได้ตามความเป็นจริงโลกที่ไม่มีความแน่นอนไม่มีความเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนยิ่งเราลงมือประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรมากเท่าใดเราก็ยิ่งรู้สึกเข้าใจในความเป็นไปตามธรรมชาติทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรอะไรเรียกว่าทุกข์จริงๆอะไรเรียกว่าทุกข์ปลอมๆทุกข์ที่ทำให้เกิดความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นผลของการดับทุกข์และหนทางที่ทำให้เรานั้นพ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีความรู้ความเห็นมีปัญญาเกิดขึ้นในที่สุดพยายามตั้งใจพยายามข่มใจมีความเพียรมีความอดทนมากๆไม่ได้ไม่มีไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ขอให้เราทำได้มากได้น้อยตามแต่บารมีของเราเราทำมากเท่าไหร่เราก็ได้มากเท่านั้นมันเป็นสัจธรรมธรรมที่เป็นจริงเราทำน้อยไม่มีทางที่จะได้มากๆความเพียรน้อยๆไม่มีทางจะได้ปัญญามากๆเราต้องลงทุนด้วยกายวาจาใจของเราลงทุนอย่างแท้จริงลงทุนด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยศีลตั้งมั่นอยู่ในสมาธิจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลเป็นบาดฐานเป็นองค์แห่งการรักษาจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์เมื่อประพฤติปฏิบัติไปจิตก็เกิดความประพัดสอนขึ้นมามีตัวรู้ตัวเห็นที่เป็นธรรมชาติของจิตจิตที่ดีจิตที่ฝึกก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมากายฝึกให้จิตนั้นเกิดความสงบสุดท้ายจิตก็เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็อบรมจิตจิตก็มาอบรมกายอีกทีหนึ่งการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้งมีความอดทนเป็นเครื่องหนุนเครื่องนำเครื่องส่งเสริมในการทำความเพียรเพียรให้มากอดทนให้มากๆถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นก็ลองพิจารณาเวทนาเหล่านั้นดูนั่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงมีเวทนาเกิดขึ้นบางคนยังหนุ่มยังสาวอยู่บางคนประพฤติปฏิบัติมานาน
บางคนเพิ่งลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ละคนก็มีเวทนาไม่เท่ากันแต่ทุกคนก็มีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็เป็นกรรมฐานให้เราได้พิจารณาได้ว่ากายของเรานั้นมันไม่เที่ยงมันไม่แท้ถ้ามันเที่ยงเราก็สามารถทำให้มันเป็นปกติได้มันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นออกคำสั่งกับมันได้เราก็ต้องพิจารณาเพราะกรรมฐานอยู่ที่ตัวของเราปัญญาก็อยู่ในตัวของเราตู้พระไตรปิฎกก็อยู่ในตัวของเราเราลงมือประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับเราค่อยๆเปิดตู้พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกทุกเล่มอยู่ที่ใจของเรามีเพียงใจดวงเดียวใจที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ลองพิจารณาดูโทพุทโธไปเรื่อยๆเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สู้เวทนาไปเรื่อยๆจนข้ามเวทนาหรือเวทนามันดับไปก็รู้ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันเพราะมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถึงเวลามันก็ดับไปพยายามตั้งใจพยายามอย่าให้ความคิดนึกมันเพลินกับการปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเราพิจารณามรณานุสติอยู่จิตมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาก็ให้สตินั้นเป็นตัวรู้เป็นตัวละเราต้องไม่เพลิดเพลินกับการประพฤติปฏิบัติแต่รู้มีสติอยู่ตลอดเวลาในการประพฤติปฏิบัติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้กายสงบก็รู้วาจาสงบก็รู้ใจสงบก็ระลึกได้พยายามตั้งใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ลองพิจารณาดูพยายามอดทนให้มากทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ยิ่งความทุกข์มากเท่าไหร่ความสุขยิ่งมีค่ามากเท่านั้นถ้าเกิดเรามีเวทนามากเปลี่ยนอิริยาบถไปเราก็เกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกสุขมันก็ใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนสุขก็ไม่นานเดี๋ยวก็ทุกข์อีกพอคลายทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์อีกหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาที่เราวางเฉยต่อความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกเหมือนกันพอจิตไม่มีกำลังสติไม่เป็นตัวรู้แต่สติเป็นตัวปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่สติมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็ลองพิจารณาดูดีๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุ
ูดลมหายใจออกนึกโทไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลอะไรอากาศกำลังเป็นอากาศที่เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติร้อนอบอ้าวหรือจะเย็นก็เป็นอากาศที่ทำให้เรานั้นสามารถพิจารณาได้สถานที่ก็เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรธรรมที่คอยเกื้อหนุนให้เรานั้นได้มีโอกาสทำความเพียรเป็นผู้คอยกระตุ้นเตือนให้เรานั้นไม่ละทิ้งความเพียรก็เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติยิ่งถ้าเราขวนขวายมากเท่าไหร่เรามีความเพียรมากเท่าไหร่ผลจากการประพฤติปฏิบัติก็มากเท่านั้นปฏิบัติได้มากศรัทธาเราก็มากขึ้นบุญบารมีของเราก็มากตามไปด้วยความลังเลสงสัยเบื่อหน่ายคลายวางอันเป็นนิวรณ์ก็จะค่อยๆดับลงดับลงทีนะมิทะที่นำความง่วงเหงาหอนอนมาสู่ตัวของเราก็จะค่อยๆดับไปในที่สุดเพราะเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเทวบุตรมารที่มาคอยหลอกล่อด้วยการมาฉันทะก็ดีพยาปาทะก็ดีสร้างนิวรณ์หลอกเราขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไปได้ปรับความรู้ปรับความเห็นของเราให้ตรงตามความเป็นจริงแต่เราต้องไม่ทิ้งกายของเราสติอยู่ที่กายของเราสติรู้ลึกเข้าไปในใจของเราความรู้สึกนึกคิดต่างๆจะสงบก็มีสติจะไม่สงบก็มีสติสงบลงไปแล้วสติดิ่งตามความรู้สึกดิ่งลงไปในความสงบของเราจิตมันจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรแส่สายส่งออกไปตรงไหนก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ขาดสติไม่เผลอสติตัวรู้ตัวเห็นที่มันเกิดขึ้นก็จะยกสภาวะจิตของเราสู่ระดับวิปัสสนาไปได้พ้นจากสมถะจิตก็ยกตัวสู่วิปัสสนาเกิดปัญญาขึ้นมามารู้มาเห็นมาเข้าใจสิ่งต่างๆที่มากระทบเราก็จะมองโลกให้เห็นตามความเป็นจริงได้เพราะเรามองด้วยปัญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติไม่ได้มองด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้แต่มองด้วยปัญญามีความรู้ความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเป็นเครื่องป้องกันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติไปได้โดยอาการสงบศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่ปราศจากเครื่องเศร้าหมองทำให้กายของเราทำให้ใจของเรามีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเรียกว่าเป็นสรณะในการประพฤติปฏิบัติศีลเอื้อต่อการเกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องพยายามหมั่นรักษาหมั่นสำรวมสำรวจศีลของตัวเราเองเรารักษาศีลศีลก็จะกลับมารักษาเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุท
ลมหายใจออกนึกโทเผลอสติก็ไม่เป็นไรหลับก็ไม่เป็นไรตัวโยกคลอนก็ไม่เป็นไรเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรขยับกายก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีสติเผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาหลับพอตื่นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปเวทนาเกิดขึ้นเราเคลื่อนไหวกายของเราเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเวทนามันแรงมากอดรนทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถความรู้สึกนึกคิดในขณะที่อิริยาบถเปลี่ยนมันก็พุ่งขึ้นมาอารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาถ้าเราเอาสติไปพิจารณาก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นเผลอแล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ใหม่ก็ดีผู้ปฏิบัติเป็นประจำก็ดีมันก็จะมีความพลาดความเผลอกันทุกคนทุกท่านแต่ถ้าเรารู้จักปรับปรุงแก้ไขให้โอกาสกับตัวของเราค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติของเราให้เรานั้นสร้างอุบายธรรมในการแก้ในการปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติของเรามันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดของการประพฤติปฏิบัติได้ก็ต้องพยายามแต่ละคนแต่ละท่านก็มีหนทางมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันไปพระพุทธองค์จึงทรงอธิบายอุบายในการทำกรรมฐานไว้ถึง40วิธีจริตมีแค่6อย่างแต่วิธีประพฤติปฏิบัติมีถึง40วิธีเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็มีจริตนิสัยไม่เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติจึงต้องแก้ไขปรับปรุงตัวของเราด้วยตัวของเราเองเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจในตัวของเราเพราะท้ายที่สุดแล้วผลของการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครกำหนดให้เราได้มีแค่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถแก้ไขที่ท่านสามารถชี้แนวทางให้กับเราได้แต่ผู้ที่ต้องลงมือก็คือตัวของเราเองเราจึงต้องมีศรัทธาในตัวของเราสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราทำศรัทธาไว้ในใจของเราศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ผู้ที่ลงมือก็คือตัวของเรานั่นเองพยายามตั้งใจอดทนให้มากขึ้นทำความเพียรให้หนักขึ้นบุญบารมีก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราจากบุญที่หยาบก็กลายเป็นบุญที่ละเอียดขึ้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆความรู้ความเห็นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิอัตภูมิธรรมของเรายิ่งเรารู้มากเห็นมากเข้าใจมากเราก็สามารถเข้าใจในโลกธรรมที่มันเกิดขึ้นเราก็มองสิ่งต่างๆเป็นธรรมดา
สิ่งเหล่านี้เป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นปกติของโลกเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นปกติของกายเวทนาทางกายเวทนาทางใจมันก็เป็นปกติมันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วมันก็มีดับไปเราข้ามมันได้มันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้อีกแต่ถ้าเราตามใจเขาตามใจสิ่งที่เป็นกิเลสทำเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลเพราะมันตกไปในกิเลสเราก็ต้องพยายามทวนกระแสบางคนมีของเก่ามาดีทำสักครู่ก็เห็นผลบางคนทำของเก่ามาน้อยก็ต้องลงมือมากกว่าคนอื่นขอให้เรามีความตั้งใจสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวของเราด้วยตัวเราเองการประพฤติปฏิบัติก็จะมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆบางครั้งก็แซงคนที่มีบุญมากกว่าเราไปได้เพราะเรามีความมุ่งมั่นเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในการประพฤติปฏิบัติไม่ประมาทในท่านแล้วก็ไม่ประมาทในตนความไม่ประมาทในตนทำให้เราเป็นผู้รู้ประมาณในการประพฤติปฏิบัติก็ตั้งใจพิจารณาไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจละเอียดขึ้นพุทโธละเอียดขึ้นจนพุทโธเป็นลมหายใจสุดท้ายลมหายใจละเอียดเหมือนกับเราไม่ได้หายใจจิตดิ่งนิ่งว่างเฉยสว่างเกิดปิติสุขขึ้นมาก็ให้เรานั้นมีสติรู้ในทุกขั้นตอนสติเป็นสันสติรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับไปเห็นชัดรู้ชัดจดจ่อจับจ้องรู้ในสิ่งต่างๆไม่เผลอสติไม่เพลิดเพลินบางคนบริกรรมภาวนาไปพุทโธพุทโธจิตมันเผลอมันเพลินไปกับคำบริกรรมภาวนาสุดท้ายก็เป็นการท่องบนไม่ใช่การบริกรรมแต่เป็นการท่องบนเพราะเราเพลินเผลอสติไปก็ต้องพยายามอายตนะภายนอกที่มากระทบเราก็แค่กำหนดรู้กระทบอายตนะภายในหูตาจมูกลิ้นกายของเราก็แค่กำหนดรู้ไม่ต้องดึงมาปรุงแต่งไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์กลิ่นก็รู้ว่ากลิ่นนั้นเป็นอะไรแล้วก็วางเสียงที่ได้ยินก็รู้ว่านั่นเป็นเสียงอะไรแล้วก็วางสัมผัสอากาศที่เกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นอากาศอย่างไรแล้วก็วางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นอายตนะภายนอกมากระทบ
เราก็แค่กำหนดรู้รู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็วางลงไม่ต้องวิตกวิจารหรือแม้แต่ปิติสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบแสงสว่างเกิดขึ้นน้ำหูน้ำตาไหลปิติสุขเกิดขึ้นเราก็แค่กำหนดรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมทุกคนต้องผ่านทุกคนต้องเคยรู้เคยเห็นแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักวางก็เหมือนกับเราแบกหินเดินไปเรื่อยเดินไปไกลเท่าไหร่ก็เสียกำลังมากเท่านั้นเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงที่หมายเป้าหมายก็ห่างไปเรื่อยๆกำลังก็หมดลงสุดท้ายก็คลายจากการประพฤติปฏิบัติเพราะเราไปยึดในความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวปิติสุขกำหนดรู้เข้าใจในสภาวะแล้วก็เลยไปเหมือนกับเราเดินทางไกลผ่านจุดที่มีอาหารมีน้ำให้เราดื่มเราโมแต่ไปหลงในรสชาติของอาหารเอิบอิ่มต่อเครื่องดื่มต่างๆสุดท้ายเราก็ลืมเป้าหมายในการเดินทางของเรายึดอยู่ในตรงนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกสุดท้ายเราก็คงเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเพราะเราติดอยู่ในสุขสุขที่เป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเรารู้เราเห็นเราทำความเข้าใจใช้ให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเราก็สามารถเดินทางไปต่อประพฤติปฏิบัติต่อไปทิ้งสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไว้เบื้องหลังไปหาสิ่งที่เป็นสัจธรรมเราต้องทำใจให้ได้อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติก็จะมีความก้าวหน้าพยายามตั้งใจไม่มีอะไรเกินความตั้งใจของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยเอาเลยเวลาช่วงนี้ที่เราลงมือประพฤติปฏิบัติมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็ลองพิจารณาสภาวะธรรมในปัจจุบันสติรู้ในความคิดสติรู้ในเวทนาในปัจจุบันค่อยๆถอนจิตขึ้นมาอยู่ที่กายของเราระลึกเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรอยู่กับปัจจุบันของเรารู้กายเห็นกายปัจจุบันของเราแล้วก็ระลึกนึกย้อนไปตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อเรากล่าวตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติในขณะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายใจของเราเป็นอย่างไรให้เราพิจารณากลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมเพื่อเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นบาดฐานให้เราแก้ไขปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วก็ความรู้สึกทั่วกายของเรา
ทำความรู้สึกมาไว้ที่มือทั้งสองข้างของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาทางกายเวทนาทางใจในขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถสิ่งที่เกิดขึ้นสุขทุกข์เฉยๆมีลักษณะอย่างใดยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราช้าๆหลับตาแต่เห็นกายเคลื่อนไหวมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมตั้งสัจธิฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราตั้งใจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่ให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาโดยรูปอนุโมทนาอุทิศให้กับบรรดาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลโดยรูปอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนากับญาติโยมด้วยนะตามสบายโยมนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถอาตมาเห็นโยมสวดมนต์กันเป็นชั่วโมงนั่งกันอีกชั่วโมงก็รู้สึกละอายเหมือนกันอาตมาเป็นคนสวดมนต์ไม่ค่อยเก่งสวดมนต์ทีไรก็หลับอย่าว่าแต่ทำสมาธิสมัยหนุ่มๆ นะตอนนี้ไม่หนุ่มก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะพูดทำไมเหมือนกันพูดให้โยมไม่เครียดทุกๆวันพระ7วันบ้าง8วันบ้างบางทีก็6วันโยมบางคนก็ตั้งใจจะมาประพฤติปฏิบัติ
บางคนก็อาศัยวันพระบางคนก็อาศัยวันหยุดการที่เราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเพราะเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วถึงเวลาแล้วเมื่อเราตายไปเราเอาอะไรไปกับกายเราไม่ได้นอกจากบุญกุศลมนุษย์เรานั้นเวลาที่จิตจะดับกาแฟเป็นซองแต่ไม่ชงมาให้ฮะกาแฟผงกับน้ำเปล่านี่ไม่ยากจะใช้น้ำร้อนคนเราเวลาที่จะดับอาตมาเคยไปอยู่กับคนที่ใกล้จะดับถวายแอมลีนแสดงว่ามีเวทนาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอาตมาเคยไปเกาะที่เตียงของโยมพ่อของพระภิกษุแกตั้งใจที่จะตายหมอลงความเห็นว่าต้องเจาะคอต้องใช้เครื่องช่วยแกสั่งไว้แกเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าถ้าถึงเวลานั้นช่วยให้แกไปอย่างไม่ทรมานตอนนี้อาตมารู้สึกทรมานแล้วแหละปรากฏว่าตอนนั้นอาตมาก็ยังเป็นพระใหม่อยู่11โมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งอาตมาจะไปเปิดร้านสะดวกซื้อแล้วโยมเริ่มได้ของเบาแล้วต้องกล่าวคำถวายสังฆทานเลยไหมโยมตกลงโยมคนนั้นยังไม่ตายแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้ถ้าโยมยังถวายอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมีหลวงพ่อสุรัตน์กับหลวงพ่อสามารถอีกนะโยมโยมจะไม่เหลือของถวายนะถ้าถวายแต่จะมาหมดเพราะนั้นถ้าใครมีของถวายรีบมาถวายเลยโยมโยมจะได้ฟังธรรมหลวงพ่อสุรัตน์กับหลวงพ่อสามารถอย่างสบายใจไม่มีปริพเทศกังวลให้อาตมาขนกลับกุฏิแค่องค์เดียวก็พอแมวไม่เอานะแมวพอแล้ว ไม่เอาเขาบอกไม่เอาเห็นไหมอ้าว ใครไปแกล้งแมวป่ะให้แมวบอกไม่เอาทีนี้อาตมาก็เห็นคนควรจะตายก็พระลูกชายก็ยืนอยู่ที่หัวบอกพ่อพุทโธลูกสาวกับภรรยาลูกสาวอยู่ที่เท้าภรรยาก็อยู่ที่มือจับมือไว้แกเป็นคนอ้วนเนาะพุงแกก็แข็งไม่ใช่ปัญหาโยมกาแฟสองแก้วก็หลับวันนั้นไปกิจนิมนต์อันนี้นอกเรื่องนะโยมนะโยมบนรถเขาก็เปิดเพลงหนึ่งอยู่เฉยๆเขาก็รักเคยได้ยินไหมเคยเนาะอันนี้มาวางเฉยๆ
เดี๋ยวก็ฉันต่อให้ยังไงเดี๋ยวหมีก็หลับปรากฏว่าความที่เราคุ้นเคยกับผู้วัยชนปรากฏว่าไม่ใช่ญาติแต่เป็นพ่อของเพื่อนพระด้วยกันค่อยๆหายใจแผ่วลงแผ่วลงเราเห็นความทรมานในอารมณ์นั้นรู้สึกว่าเราเป็นพระเราจะทำอะไรแล้วเราทำอะไรได้บ้างจาก11โมงจนถึงบ่ายโมงเกือบบ่ายสองสุดท้ายบ่ายสองก็ดับไปคุณหมอก็เข้ามาดูก็ลงบันทึกว่าเสียชีวิตพอมาฟังพอมาอ่านพุทธประวัติก็เห็นถึงความไม่ทิ้งแท้แน่นอนของชีวิตการที่เราขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติตอนที่พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติเป็นพระโพธิสัตว์ตลอด6ปีทั้งทรมานกายทั้งไปศึกษาจากครูบาอาจารย์สิ่งที่พระองค์พยายามทำก็คือทำให้มันหลุดพ้นจากตรงนี้เมื่อพระองค์ทำสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะพยามารสิ่งแรกที่พระองค์ชนะคือพยามารพยามารเนี่ยมีฤทธิ์มากขนาดเทวดาหัวหน้าใหญ่เลยยังสู้ไม่ได้ถ้าโยมไปอ่านพุทธประวัติวันที่ทรงตรัสรู้วันที่เท่าไหร่โยม15ค่ำเดือนไหนจำได้ไหมวันวิสาขาบูชาเดือนไหนจำได้ไหมเดือน5หรือเดือน6ไม่ใช่เดือนนี้โยม เดือน6ปรากฏว่าพญามารเนี่ยแพ้ไม่ได้แพ้พระพุทธองค์นั้นทรงแสดงฤทธิ์อะไรนะพระองค์ทรงบอกว่ามารอย่ามาสู้กับเราเลยมารไม่มีทางชนะเราหรอกเพราะเราบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลานานเราไปเป็นบารมีมาแค่10ทัศ10อย่างเท่านั้นเองขันติบารมีวิริยะบารมีจนถึงสุดท้ายทานบารมีไม่เชื่อเอาแค่ทานบารมีของเราก็ได้ตอนเราเกิดเป็นพระเวสสันดรเราเสียสละทุกอย่างเพื่อให้คนที่เขาต้องการมีความสุขการที่เราทำทานไม่ได้เพราะว่าเรามีเหลือจนสละออกแต่เราทำทานเพราะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พระเวสสันดรให้ช้างเพราะเมืองที่ต้องการช้างเกิดความทุกข์พระเวสสันดรให้กัณหาชาลีต่อชูชกเพราะชูชกเกิดความทุกข์ทุกข์เพราะกลัวเมียไม่รักทุกข์เพราะอยากให้เมียมีความสุขพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของทุกคนแล้วพระองค์ก็ทรงให้เพื่อให้หมดทุกข์พระพุทธเจ้าพูดขนาดนี้จนกระทั่งพระแม่ธรณีซึ่งเป็นแผ่นดินสมัยก่อนเวลาทำทานก็จะมีการหยาดน้ำในครั้นพุทธกาลพระเจ้าพิพิสารก็เป็นคนหยาดน้ำคนแรกเป็นประเพณีที่มีมาเก่าก่อนศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นพระแม่ธรณีนั้นเป็นพยานได้พญามารเอาข้าศึกเอาบรรดาบริวารมาร้อมพระองค์พระแม่ธรณีก็บีบผมที่เปียกน้ําแค่น้ําที่ปลายผมของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีไม่ได้เอาน้ําที่อื่นนะโยมพระแม่ธรณีก็คือแผ่นดินไม่ใช่พระแม่คงคาพระแม่ธรณีบีบน้ําที่เคยมีการอุทิศท่วมบรรดาบริวารพญามารพญามารก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่แค่ทานบารมีอย่างเดียวยังเยอะขนาดนี้พญามารก็เลยยอมแพ้แล้วก็บอกพระพุทธเจ้าว่าช่วยบอก
วิธีให้เก่งอย่างพระพุทธเจ้าได้ไหมตอนนั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พญามารศัตรูที่กลัวเขาจะเก่งกว่าเราเป็นคนขี้อิจฉาอยากจะเก่งเหมือนกับคนที่เราอิจฉาคนอิจฉาบางคนกับทำร้ายคนที่ถูกอิจฉาโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นก็สามารถไปยืนอยู่จุดนั้นได้แต่พญามารกลับมองว่าเราสามารถไปยืนในจุดที่พระโพธิสัตว์ยืนอยู่ได้ก็ขอวิธีพระองค์ก็บอกไม่ยากหรอกมารก็ทำสิบอย่างอย่างที่เราทำอดทนหน่อยมันนานหน่อยแต่เดี๋ยวมารทำแล้วมารจะเข้าใจจนสุดท้ายพญามารก็สามารถทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าเราพระพุทธองค์นั้นทรงใช้ความเมตตาเอาชนะสิ่งต่างๆญาติโยมก็เหมือนกันลองพิจารณาดูที่เราขวนขวายสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดตอนที่พระองค์ทรงประกาศศาสนานั้นทรงเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ทรงหงายสิ่งที่คว่ำทรงชี้ทางและทรงจุดประทีปให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นพระองค์ทรงแสดงความจริงไม่ใช่ความจริงเฉพาะมนุษย์เท่านั้นโยมพิจารณาดีๆแต่เป็นความจริงของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งจักรวาลความจริงที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นความจริงของจักรวาลก็คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกคนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่แค่นี้เองมารเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเทวดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เทวดานี้ก็มีศัพท์เฉพาะคำว่าจุติก็คือการดับจากภพภูมิของเทวดาโยมเองก็เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็พัดพรากเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็ดับไปเมื่อเราดับไปแล้วเราเอาอะไรไปได้บ้างพระพุทธองค์บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมันดับแต่สิ่งที่ไปก็คือวิญญาณวิญญาณนี่แหละเขาเอาบุญกับบาปไปได้เมื่อโยมพิจารณาอย่างนี้โยมก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราทำเพื่อให้เกิดบุญกับเกิดบาปแค่นั้นเองโยมมาถือศีลโยมบอกมาเอาบุญโยมบอกมาเอาบุญโยมต้องทำให้เป็นบุญจริงๆบางทีบุญยืนอยู่บนสิ่งที่เป็นบาปบางทีสิ่งที่เป็นบาปมันกลับเข้าใจว่าเป็นบุญก็มีเพราะนั้นเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติไปเราต้องพิจารณาไม่ได้พิจารณาคนข้างๆเราคนข้างหน้าเราหรือคนที่อยู่ในความทรงจำหรือคนที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดกำลังขึ้นมาเรามีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นกำลังเป็นศรัทธาของเราแต่ในท้ายที่สุดท่านก็แค่เป็นกำลังให้เรากำลังนั้นนำให้เรานั้นสามารถประพฤติปฏิบัติจนไปยืนอยู่กับท่านได้เวลาที่เราปฏิบัติเราต้องพยายามกลับมาที่ตัวของเราเสมอเหมือนโยมทำอาหารโยมทำอาหารหวังให้คนอื่นกินหวังให้คนอื่นชมบางคนประกอบอาชีพด้านอาหารก็ต้องการคนมากินเยอะๆยอดขายเยอะๆแต่มันต้องเริ่มจากทำความเข้าใจในตัวของเราเองก่อนถึงจะทำตรงนั้นได้เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นโยมต้องพยายามเก็บให้ทุกรายละเอียดสติเป็นสันสติคำว่าสันสติก็คือเหมือนกับค่อยๆลำดับไปฝึกสติให้เป็นสันสติอีกคำหนึ่งก็คือคำนิพพิทาความเบื่อหน่ายบางคนเบื่อหน่ายแบบโลกฉันมีลูกอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าปรารถนามีลูกอีกแบบหนึ่งอันนั้นยังเบื่อหน่ายไม่พอแต่ถ้าเบื่อหน่ายแบบหลุดพ้นก็คือจะไม่มีลูกแล้วก็จะไม่เกิดพระพุทธองค์นั้นทรงชี้ธรรม
แสดงธรรมที่เป็นสิ่งไม่ตายทำไมถึงไม่ตายถึงเป็นอมตะธรรมโยมรู้ไหมอะไรที่เรียกว่าอมตะธรรมอมตะธรรมคือธรรมที่มันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็มีความตายโยมเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจอาตมาให้เวลา5วิตอนที่อาตมาฉันกาแฟเดี๋ยวมันจะเย็นโยมขออภัยนะโยมหลับตานึกนะเพราะถ้าโยมลืมตาจะเห็นอาตมาฉันกาแฟไหนใครฉันกาแฟมาก่อนจะมาทำกรรมฐานไหมใครไปฉันกาแฟตรงนู้นใครไปฉันกาแฟตรงนี้แล้วมันช่วยทำสมาธิให้ไม่หลับไหมไม่ช่วยตอนที่เราปฏิบัติคำว่าถีนมิทะคือความอ่อนล้าจริงๆโยงว่ากายอ่อนล้ากับจิตอ่อนล้าอะไรทำให้เราหลับพอจิตอ่อนล้าเราหาอุบายทำมันกลายเป็นอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านนั่งไปนึกถึงคนรักของเรานึกถึงคนที่เรารักห่วงหาอาทรเราก็เลยคิดถึงอสุภกรรมฐานแต่มันกลายเป็นปรุงแต่งหนังผีขึ้นมาเรื่องหนึ่งเฉยๆเลยก็มีเป็นไม่ยอมพอยกอุบายทำพิจารณาสังขารโอ้ยเล็บมันไม่เที่ยงเล็บมันไม่งามเล็บไม่ใช่ของสวยของงามปรุงแต่งกลายเป็นเพชรเล็บเฉยๆอย่างนั้นก็มีผมมันไม่ใช่ผมมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตามันเกิดอุทธัจจะกุกุจจะขึ้นมาคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนำไปสู่ความพยาบาทย้อนกลับไปอีกนำไปสู่ความไม่สงบขึ้นมาอีกเพราะนั้นเวลาปฏิบัติโยมต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะนั้นคำตอบได้หรือยังกายอ่อนล้ากับจิตอ่อนล้าอันไหนทำให้เราหลับหรือยังไงอีฉันก็หลับเจ้าค่ะจะกลับคาลานธรรมนี่แหละสำหรับอาตมาขอตอบว่าจิตอ่อนล้ามันทำให้เราหลับใช่ไหมโยมพอจิตเราคิดเราปรุงเหมือนเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธแต่พอไปมาพุทโธมีแต่ลมหายใจหายจิตมันเพลินกับคำบริกรรมภาวนาไปสุดท้ายเราก็หลับคาพุทโธแต่ถ้าเรามีลมหายใจอยู่พุทโธไม่หายแต่ถ้าเรามีพุทโธลมหายใจหายมันหายทั้งตัวเลยโยมเพราะนั้นถ้าจิตมันมีกำลังกำลังตัวนี้แต่มาเรียกว่าสติสติมีกำลังต่อให้กายอ่อนล้ามันก็จะดึงตัวเองขึ้นมาเหมือนโยมสังเกตตัวเองตอนที่จิตมันสู้กับเวทนาอยู่เอาความง่วงตอนที่เราง่วงเราสับเราโขกเราพยายามเอาชนะพอชนะแล้วมันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมามันคือเวทนาขึ้นมาเมื่อเราปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตมันเกิดธรรมขึ้นมาโยมพยายามทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเวลาตมาหมดพอดีตมาไปซื้อโฆษณาเพิ่มไม่ได้การเทศนาเกินเวลาทำให้ญาติโยมฟังธรรมไม่เต็มกำลังเอาเป็นว่าไว้ต่อกันพาหน้าเนาะดีไหมดีนะถ้าดีสาธุนิยมแหมกำลังเข้าที่เลยกาแฟหมดไปครึ่งแก้วเองเอาเป็นว่าบุญกุศลที่เราได้ร่วมทำกันมาจงเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทุกคนทุกท่านจงถึงซึ่งมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่โดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญไม่ต้องห่วงอาตมามีเซฟ
เล่นมุกเล่นมุกคราวที่แล้วเดินไม่ถึงกุฏิถุงมันขาดโยมอายเขามากเห็นไหมอาตมาไม่แบ่งใครนะโยมเพราะว่าเดี๋ยวโยมจะเสียน้ำใจพอพระรับเสร็จพระไปให้คนอื่นโยมเสียน้ำใจไหมแต่มาคนเข้ากุฏิโยมเสียน้ำใจไหม